ก็ทนายเขาเป็นซะอย่างนี้ลูกความก็ยังมารับสารภาพกับผมเลยว่าเขาไม่ต้องการที่จะครอบครองปรปักษ์สามีคนตายเดี๋ยวมาหาผมเขาไม่ต้องการแต่ทนายก็ไปยุให้เขาสู้แบบนี้มันเหมาะสมไหมนะพยานที่ไหนไม่มีจนถึงวันนี้คู่กรณีหรือลูกความของท่านเนี่ยถึงแก่ความตายเพราะความเครียดท่านต้องออกมาร่วมรับผิดชอบหรือเปล่าท่านต้องรับผิดชอบไหมเพราะท่านไปแนะนำเขาแบบนั้นหรือเปล่าถ้าถูกคะตอนนี้เราคุยกับทนายแล้วค่ะเราจะยกเลิกปรปักษ์เราจะไม่ทำแล้วค่ะเพราะด้วยที่เราเนี่ยบอกหนูชื่อนุนะคะหนูคือหนูค่ะหนูจะไม่ทำแล้วเมื่อวานหนูก็เพิ่งเรียกคุยกับทนายเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วหนูก็กราบเท้าเขาเลยค่ะว่าเราอาจจะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยหนูเนี่ยคิดว่าตัวเองอะค่ะคือด้วยความที่เราคิดว่าทุกคนก็จะมาแนะนำแล้วว่าทำแบบนี้สิโดนคดีความไปแล้วแล้วเราเกิน13ปีแล้วเราต้องทำแบบนี้เราถึงชนะคือเรายอมรับเลยว่าทุกอย่างเราไม่ได้เป็นตัวเองเลยแล้วเมื่อวานนะคะหนูก็ได้คุยกับทนายกับเท้าก็เลยค่ะว่าเหอะหนูไม่อยากทำแล้วซึ่งมันไม่ใช่เจตนาของหนูตั้งแต่แรกไม่ขายไม่เป็นไรเขาว่าถ้าแพ้ชนะก็คดีก็ต้องมาสู้ในกระบวนการยุติธรรมคดีอยู่ที่ศาลไม่ได้เอาสื่อเป็นตัวนำแล้วก็บอกว่าเขาอย่างพูดว่าถ้าเกิดแพ้ก็แพ้ไปถ้าชนะคดีเขาจะคืนบ้านเลยคืนบ้านฟรีๆเลยนะเขาไม่อยากได้แต่ตอนนี้เขาถูกกดดันเรื่องการคดีอาญามานะแล้วเขาต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเมื่อมีคดีก็ฟ้องปรับได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะสามารถที่แก้ไขปัญหาได้เพราะว่ามันก็มีข้อเท็จจริงอยู่ไม่ใช่ว่าครอบครองฝากไม่มีข้อเท็จจริงนะครับมันก็มีทุกคนก็รู้ในจากนั้นเขาพร้อมมาเป็นพยานนะครับก็สู้ได้อยู่ตอนนี้นั้นผมว่าตรงนี้ผมก็เลยย้ำหลายวันนะครับการใช้สื่อบนตันนะครับเราก็ต้องใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะครับว่าต่างคนต่างทำหน้าที่กันนะสื่อเขาก็ทำหน้าที่เป็นประเด็นที่มันขัดความรู้สึกกับสังคมอ่ะผมเองก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องฟ้องร้องกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าเข้าไปครอบครองปรปักษ์แล้วจะไปเอาตึกเอาที่อะไรเขาอย่างเงี้ยผมมองกฎหมายจริงอยู่กฎหมายมันเปิดช่องว่าถ้าคุณฟ้องคุณอาจจะชนะไปพิสูจน์ทราบกันว่าเฮ้ยคุณครอบครองปรปักษ์เกิน10ปีแล้วสิทธิ์เป็นของคุณแต่คุณน่ะทำในใจคุณน่ะมันรู้ว่ามันไม่ใช่บ้านคุณไม่ใช่ที่คุณไปเอาเขาทำไมเขาก็จะเจรจาไกล่เกลี่ยกันจะตกลงกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเห็นข่าวช่องคุณนี่แหละช่องอมรินทร์เนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยบอกว่าสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเขาถึงไปกราบเท้าทนายแล้วเฮ้ยท่านเป็นทนายแล้วต้องให้ถึงกับเขาไปกราบเท้าเหรอคนเขาเป็นทนายเนี่ยเขาไปหาคุณเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องคดีในเมื่อเขาไม่มีจายอมความกันนะทนายเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมไงนอกจากหน้าที่และอำนาจที่เราจะต้องกระทำแล้วสิ่งที่นั่นคือคุณธรรมประจำใจเราถ้าคุณมาหาผมนะผมเห็นว่าผิดหนูอย่าไปเอาเขาเลยลูกเรามันไม่ใช่ของเราเอาแล้วมันเป็นบาปน่าจะแนะนำกันอย่างนั้นมากกว่านะไม่ใช่เอ้ยคุณสู้ไปเถอะเดี๋ยวก็ชนะนะครับแต่ทำได้นะคือถ้าเกิดว่าทางฝ่ายคู่กรณีอยากจะให้เรื่องมันจบก็ถอนความเป็นทนายไปก็หมดเรื่องเขาก็หมดอำนาจหน้าที่แล้วสำหรับทนายนะแต่ถ้ายังไปจ้างเขามาเป็นทนายเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาเต็มที่นะครับพรุ่งนี้ป้าพันธ์จะขอพบทนายเออีกรอบหนึ่งขอโทษอากูแล้วก็ทำให้วุ่นวายกันทั้งคุณซันคุณอายอะไรเงี้ยก็ที่จริงเรามีทางที่มาแก้ไขกันมาคุยกันอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นทางที่ดีอ่ะ
แต่เราไม่น่าแบบคือพระพันขอส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าน้องสาวจะได้เป็นสบายเนาะเขาก็ยินดีที่จะบอกว่าถ้าพระพันไปถอนอะไรเขาก็ยินดีไม่ใช่ว่าเขาไม่ถอนนะเขาก็จะถอนให้แต่ว่าต้องรอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไปคุยอะไรคุยกันปรึกษากันแต่ว่าเรื่องกราบจะไม่มีค่ะแค่ก็นั่งอยู่ข้างล่างเฉยๆไม่ได้กราบอะไรค่ะก็เหมือนที่ว่าคดีของเราเป็นคดีอาญาถ้าเป็นตรงนั้นช่วยได้พวกเราก็จะพ้นผิดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาแนะนำมาแค่นี้ถ้าพ่อพันถอนเขาก็ต้องถอนด้วยเพราะว่าเขาเป็นคดีของปรปักษ์ไม่เกี่ยวคดีอาญาอะไรใช่ไหมคะ